อันดับแรกนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับมีความสามารถก็คือ1เช็คเอาท์นะครับหลังจากใช้บริการเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อไรก็ได้เช่นกรณีที่ท่านถือของอยู่ยังไม่สะดวกจะเช็คเอาท์ท่านมานั่งอยู่ในรถเอาของโหลดให้เรียบร้อยเอาของวางให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับในรถนะครับในกระบะท้ายหรือยังไงก็ในที่ท่านเก็บของให้เรียบร้อยนะครับท่านก็สามารถยืนเช็คเอาท์ได้นะครับเท่านี้คนก็ถามผมอีกว่า มาเช็คเอาท์ทีหลังเ่ยจะเป็นอะไรไหมบอกท่านในเรื่องความสะดวกเราคิดว่าความสะดวกนี้เอื้อมหนวยให้ท่านนะครับแต่ท่านก็ต้องพยายามเช็คเอาท์ให้เร็วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะติดเข้าไปในกลุ่มที่ถ้าเกิดมีเคสมีอะไรขึ้นมาต้องต้องมีการติดตามและสอบสวนโรคท่านก็จะเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านทําได้ก็เช็คเอาท์ให้เร็วที่สุดนะครับ2ตัวแอปพลิเคชันนะครับที่รันบนแพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยนะครับที่เราเรียกแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยมีข้อดีอันหนึ่งคือป้องกัน QR Code ปอม คราวนี้ QR Code ปลอมที่ท่านกลัวว่าจะไปใส่กับ QR อื่นที่เอามาปะแทนเนี่ยนะครับไม่ได้ละอ่านไม่ออกอ่านออกเฉพาะ QR Code ไทยชนะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ป้องกันเรื่อง QR Code ปลอมเรื่องที่3นะครับป้องกันการกรอกเบอร์โทรผิดกรอกเบอร์โทรผิดเนี่ยนะครับท่านก็จะไม่รับการแจ้งเตือนก็จะเป็นส่วนที่ท่านอาจจะเสียประโยชน์เสียอะไรไปนะครับก็ ก็เรียนว่าการกรอกเบอร์โทรผิดเป็นไปได้ครับบางทีเราก็ลืมนะครับกดผิดกดพลาดไปกดกดกดนั่นไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการกรอกเบอร์โทรผิดเนี่ยนะครับเราก็แก้ไขปัญหาด้วยการใช้เป็นรแอปพลิเคชันนะครับสนะครับที่เราเห็นชัดๆคือเรื่องของความเร็วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคลิปให้ท่านประชาชนทางบ้านได้ดูนะครับว่ามันเร็วกว่าเยอะนะครับสแกนปุ๊บมันจะทํางานเลยนะครับ คราวนี้ตัวแอปพลิเคชันนะครับเราเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวจะมีทั้งระบบ Android และระบบ iOS นะครับตัวการดาวน์โหลดนะครับต้องเป็น Android เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปนะครับผมคิดว่าโทรศัพท์ที่เราใช้กัน8ปีถึง10ปีย้อนหลังเนี่ยตอนนี้เป็นระดับเป็น a n d r o i d เวอร์ชัน5.0แล้วขึ้นไปทั้งนั้นนะครับส่วน iOS นะครับต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นข้อข้อข้อจำกัดเชิงเทคนิคนิดนึงแต่เรียนให้ทราบว่า โทรศัพท์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็น Android ก็เวอร์เป็นเวอร์ชันน่าจะเป็นเวอร์ชันที่สูงมากแล้วนะครับส่วน iOS ก็เป็นเวอร์ชันตอนนี้เป็นเวอร์ชัน13.5แล้วนะครับก็เรียนว่าตัวตัว,ตวมีทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวท่านจะดาวน์โหลดได้ในระบบ Android ก่อนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายวันนี้น่าจะดาวน์โหลดได้แล้วนะครับส่วน iOS เเนื่องจากมีกระบวนการขั้นตอนในการต้องอัปโหลดดาวน์โหลดส่งโค้ดไปตรวจเช็คนะครับนะครับก็ ยืนยันนะครับว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอาจจะประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อันนี้ต้องคอยไปเซิร์ชดูในระบบ App Store ของ Apple นะครับเราเรียนว่าไม่มีแหล่งอื่นนะครับไม่มีการส่ง SMS ไปให้ท่านดาวน์โหลดไม่มีทั้งนั้นนะครับท่านต้องเข้าไปใน Play Store ในระบบ Android หรือเข้าไปใน App Store ในระบบ Apple เท่านั้นนะครับต่อไปครับเมื่อท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะครับจะเป็นอย่างหน้าจอทางทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับก็จะมี รูปไทยชนะเกิดขึ้นมาครับในแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีข้อความให้ท่านนะครับรับทราบว่ามันทําอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วท่านก็เริ่มต้นในการลงทะเบียนนะครับอันนี้เป็นการป้องกันการกรอกเบอร์ผิดหรือหรือที่คนชอบมาบอกว่าเอ๊ให้เบอร์ไม่จริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราจะแก้ไขปัญหานี้นะครับนะครับก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับทันทีที่ท่านใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับท่านก็จะได้ SMS ในที่เป็น OTP กลับมาเหมือนเวลาเราโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเมื่อเวลาทําธุรกรรมออนไลน์ก็จะมีเลขออกมา6หลักซึ่งจะเป็นเลขสุ่มละอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเลขอะไรนะครับที่ใส่ที่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเสร็จแล้วเพื่อเมื่อเลขตรงกับเบอร์ที่เราใส่เข้าไปปุ๊บกระบวนการลงทะเบียนสําเร็จนะครับก็จะเข้าหน้าจอถัดไปคราวนี้แหะครับพอท่านกดที่ไอคอนของตัวไทยชนะซึ่งเป็นรูปมือนะครับ ทยชนะขึ้นมาเนี่ยท่านจะเข้าสู่หน้าจอนี้ตลอดนะครับหน้าจอทางซ้ายนะครับจะมีเมนูสําคัญนะครับก็คือเมนูด้านด้านมุมล่างที่เป็นสีเขียวนี่นะครับสีเขียวเขียนว,ว่าสแกนนะครับข้อดีของการใช้แอปพลิเคชันคือท่านไม่ต้องจำละว่าท่านเช็คอินหรือท่านเช็คเอาท์แล้วหรือ,อยังท่านเอาไปสแกนถ้าท่านไม่เคยเช็คเอาท์เลยหรือท่านไม่เคยไปเลยระบบจะเช็คอินให้อัตโนมัตินะครับย้ำนะครับท่มไม่ต้องเลือกเหมือนการใช้กล้องถ่ายรูปแบบเก่าละ ท่านแค่เอาไปสแกนเท่านั้นนะครับระบบก็จะบอกว่าเช็คอินนะครับก็จะได้รูปที่สามมาว่าเช็คอินแล้วนะครับเสร็จแล้วท่านจะเห็นด้วยครับว่าท่านเช็คอินร้านอะไรหรือกิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับจะอยู่ในเมนูที่อยู่ในหน้าจอด้านขวามือของของท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปที่ที่แนะนําให้ทําก็คือขั้นตอนของการเช็คเอาท์นะครับเพราะว่าตอนนี้ขั้นตัวเลขของประเทศเรานะครับจากการที่เราได้ดูอยู่เนี่ย ตัวเลขการเช็คอินเช็คเอาท์ต่างกันประมาณสัก40%เข้าใจว่าเป็นหลายๆหลายๆปัจจัยนะครับเราไม่ว่ากันเนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่เราต้องช่วยกันนะครับก็มาถึงที่ว่าการเช็คเอาท์ทำอย่างไรทําได้2แบบครับแบบแรกนะครับสแกนเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านสะดวกมีมือถือหรือมือไม่ถือของพรุงพรังนะครับท่านก็ยกโทรศัพท์ขึ้นสแกนนะครับกดปุ่มเหมือนเช็คอินเลยครับเช็คเอาท์ข้างล่างก็คือกดปุ่มสแกนข้างล่าง เอาไปส่องที่ QR code นะครับไอ้ที่สี่เหลี่ยมที่มีจุดเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะอ่องเสร็จปุ๊บระบบก็จะเช็คเข้าให้ท่านอัตโนมัติท่านไม่ต้องไปเลือกแล้วว่าเช็คอินหรือเช็คเอาท์ถ้าท่านเช็คอินแล้วระบบจะเช็คเอาท์ให้อัตโนมัติอันนี้ท่านก็จะไม่ลืมละบางคนโทรมาบอกผมว่าบางทีวัน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 เนี่ยพี่เช็คอินเข้าไป4ี่ห้ารอบแล้วไม่รู้ว่าพี่เช็คเอาท์ไปแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับวิธีที่2 นในกรณีที่ท่านถือของนะครับหรือท่านยังไม่สะดวกจะเช็คเอาท์ตอนนี้รีบนะครับรีบท่านนั่งให้สบายก่อนหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆนะครับแล้วก็ทำใจปลอดโปร่งให้สบายหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลืมเช็คเอาท์ที่ไหนมัง่งจะมีลิสต์อยู่ว่าท่านไม่ได้เช็คเอาท์นะครับท่านก็เอามือไปแตะนะครับเอานิ้วไปแตะที่ปุ่มเช็คเอาท์สีเขียวด้านหลังกิจกรรมหรือร้านค้าที่ท่านลืมนะครับ จนหน้าต,ต่อไปจะเหมือนกันละครับจะเป็นเข้าสู่ขั้นตอนของการประเมินนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญของของระบบไทยชนะนะครับซึ่งเป็นอันเนี้ยเราต้องอาศัยประชาชนเรานะครับทั่วพวกพี่ๆน้องๆทางทางบ้านนะครับช่วยกันประเมินนะครับนะครับถ้าท่านมีเวลาท่านช่วยประเมินให้เราหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้มาตรการการผ่อนคลายในระยะที่3ระยะที่4หรือในระยะที่ผ่านมาก็ตามนะครับเป็นไปได้นะครับ ซึ่งน่าภูมิใจครับประเทศเรานะครับมาตรก,การที่เป็นมาตรก,การคุมเข้มของทางสบค5อ,อย่างเนี่ยตัวเลขของประเทศเราตอนนี้นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.94ซึ่งสูงมากเลยทุกคือถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือทุกคนทําได้หมดนะครับทุกคนเข้าใจหมดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณประชาชนชาวไทยด้วยครับ mm hmm. นั้นเสร็จขั้นตอนการเช็คเอาท์นะครับท่านก็สามารถส่งคะแนนไปได้ถ้าท่านรีบนะครับท่านก็สามารถเลื่อนไปให้สุดนะครับแล้วก็กดปุ่ม เช็คเอาท์โดยไม่ประเมินได้นะครับในเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งเราให้ดาวน์โหลดที่เราจะให้ดาวน์โหลดนี่นะครับเราจะเปลี่ยนรูปการการประเมินนี้เป็นในรูปแบบของไอคอนหรือเป็นรูปรูปภาพแล้วนะครับท่านดูรูปภาพนะครับอย่างเดียวท่านจะเข้าใจเลยว่าอันนี้ประเมินอะไรอันนี้ประเมินอะไรประเมินอะไรมี4รูปภาพเท่านั้นท่านแค่เช็คผิดหรือเช็คถูกแค่นั้นนะครับท่านแค่เอามือแตะไปที่ปุ่มนะั้นเท่านั้นง่ายมากครับ รเราพบว่านะครับพอเราเปลี่ยนเป็นรูปภาพแทนที่จะอ่านนะครับความเร็วเพิ่มขึ้น3เท่า